ก็คือในเรื่องของการไปมีแผนในการทําท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างบ้านนาจอกและบ้านพนมกับบ้านดงพิจิตรซึ่งเป็นที่ที่ท่านโฮจิมินห์เคยเข้ามาทำงานส่วนลิเกเนี่ยลิเกเนี่ยเป็นตัวแทนความเป็นชาวพิจิตรนะคะเวลาพูดถึงพิจิตรเนี่ยเราจะนึกถึงลิเกเสมอเพราะฉะนั้นผู้ว่าก็อยากจะสนับสนุนให้คนพิจิตรนะคะได้เรียกใช้ลิเกบ้านเราใช้บริการลิเกบ้านเราแล้วก็ไปนครพนมก็คือให้คนนครพนมเนี่ยรู้จักความสามารถของคนลิเกของพิจิตร